นะเขาก็บอกว่าเป็นโอลีฟนะครับโฮจิบังก้านะครับอายุ100ปีนะรูปทรงเขาบอกเป็นบอนไซมาเลยนะฮะสวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station งานบ้านและสวนที่ผ่านมานะครับผมได้ไปเจอต้นโอลีฟหรือต้นมะกอกนะครับซึ่งเป็นพันไม้ยอดนิยมในงานบ้านและสวนของปีนี้เลยนะครับซึ่งนำมาออกร้านเนี่ยต้นใหญ่โตแล้วก็โครงสร้างดูเก่าแก่มากนะครับต้นนี้ผมเห็นมาสักประมาณ2หรือ3ปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเลี้ยงได้ในเมืองไทยนะครับแล้วก็โอลีฟนะครับก็สามารถนำมาทำเป็นบอนไซได้เช่นกันซึ่งดูจากอินเทอร์เน็ตนะฮะจะเห็นว่าต่างประเทศก็นิยมต้นโอลีฟมาทำบอนไซนะครับต้นโอลีฟต้นนี้นะครับข้อมูลจากลูกค้านะครับต้นนี้มันจะเป็นต้นที่มาจากสเปนนะครับต้นมาจากสเปนแล้วก็อยู่ทางตอนใต้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่หนาวมากนะฮะในช่วงฤดูหนาวนะครับจะไม่หนาวมากเพราะฉะนั้นน่าจะเลี้ยงได้ในเมืองไทยแล้วผมมองเห็นว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาโอลีฟเลี้ยงได้นะฮะยังอยู่รอดกันในเมืองไทยนะครับตัวนี้นะครับข้อมูลในนี้นะฮะเขาจะบอกว่าเป็นตัวโฮจิบังก้านะครับผมลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก็เป็นพันไม้ที่มีอยู่มากมายในสเปนนะครับแล้วคุณสมบัติของเขาเนี่ยต้นเขาจะอวบแน่นนะครับแล้วก็มีความทนทานนะฮะทนแล้งนะครับแล้วก็ทนสภาวะอากาศต่างๆได้ดีผมก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเลี้ยงได้ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ลองมาทำเป็นบอนไซดูซึ่งต้นนี้ผมลองเดินดูแล้วโครงสร้างเขาต้นเอี้ยวนะครับต้นบิดเอี้ยวแล้วก็มีซากไม้ด้วยนะฮะในข้อมูลที่ให้มาเนี่ยบอกว่าต้นนี้อายุ100ปีแล้วนะครับอายุเนี่ย100ปีคาแรคเตอร์ของเขาบอกเป็นคาแรคเตอร์ของบอนไซหมายความว่าเป็นไม้ที่มีลำต้นเก่าแก่ต้นเตี้ยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเริ่มแตกนะฮะเริ่มแตกแข็งแรงแล้วผมเห็นว่าเขาตอนนะฮะมีการตอนกิ่งขายด้วยต้นโอลีฟนะครับแต่เขาบอกว่าอยู่เมืองไทยไม่ติดลูกนะฮะไม่ติดลูกก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเราอยากเลี้ยงไม้แปลกนะครับผมได้โครงสร้างมานะครับเดินดูอยู่มีอยู่หลายต้นพอสมควรนะครับแต่ว่าสะดุดตาต้นนี้นะฮะสะดุดตาต้นนี้ก็ลองมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการทำผมจะทำอย่างไรต่อไปครับนะเขาก็บอกว่าเป็นโอลีฟนะครับโฮจิบังก้านะครับอายุ100ปีนะรูปทรงเขาบอกเป็นบอนไซมาเลยนะฮะแล้วก็นี่ผมไปซื้อไว้เขาก็ใส่ชื่อไปนะฮะอันนี้เป็นแท็กของทางร้านนะครับโฆษณาร้านให้นิดนึงครับที่ผมตัดสินใจซื้อโครงสร้างของต้นนี้นะฮะเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของเขาเลยนะฮะว่าอย่างแรกผมก็อยากลองเลี้ยงโอลิฟดูนะครับซึ่งมองดูแล้วน่าจะเลี้ยงได้นะฮะน่าจะเลี้ยงได้การเลือกโครงสร้างที่ผมเลือกโครงสร้างมาผมมีความรู้สึกว่าผิวเขาเก่าแก่นะฮะผิวเก่าแก่และผิวเปลือกไม้เนี่ยเขาจะดูสดใสมากเลยนะครับแล้วก็มีการแตกใบอ่อนขึ้นมามากมายนะฮะและใบอ่อนแข็งแรงนะครับจะสังเกตว่าแข็งนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต้นนี้เลี้ยงในเมืองไทยได้แน่ๆแล้วก็มีความแข็งแรงนะฮะแล้วในตัวซากเองผมจะไม่แกะซากนะครับเขาจะมีซากแห้งมานะฮะผมจะไม่แกะซากผมจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปริ้วรอยแบบนี้เลยนะครับเพราะริ้วรอยจากธรรมชาติเนี่ยผมเชื่อว่าเราแกะอย่างไรเนี่ยก็ไม่อาจเหมือนกับธรรมชาติได้จริงนะครับเราอาจจะใช้แปรงลวดทองเหลืองนะฮะขัดผิวออกไปนะฮะส่วนผิวชุดพวกนี้ผมจะปล่อยไว้เลยนะฮะจะไม่ไปยุ่งเลยนะฮะให้เขาหลุดล่อนมาเองตามธรรมชาติเลยนะครับเก่าแก่และจะสังเกตว่าน่าจะล่อรากได้ง่ายด้วยเพราะว่าบริเวณนี้แตกรากอ่อนออกมานะฮะและจะเห็นว่ามีการแตกตามมาใหม่นะฮะ
แตกตามาใหม่หลายตาเลยซึ่งตาพวกนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับไม้ตัวนี้ผมจะเลี้ยงให้แข็งแรงส่วนการเลือกหน้าเนี่ยผมยังไม่ได้เลือกทีเดียวนักนะครับเพราะดูมีตำแหน่งกิ่งที่แตกมาให้เยอะนะครับเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญมียอดมาให้ผมนะครับต้นนี้ที่ผมเลือกซื้อต้นนี้มาเลยเพราะว่ามียอดมาให้ผมสามารถเข้าลวดตั้งอันนี้เป็นยอดไม้ได้นะฮะถ้าไม่แตกยอดมาให้เราก็จะสร้างลำบากนิดนึงก็ต้องหากิ่งอื่นสร้างเป็นยอดไม้แทนนะครับส่วนการแตกพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีตาแตกออกมาตำแหน่งกิ่งที่เราชอบอีกนะครับเพราะฉะนั้นการใส่กระถางเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมจะยังไม่เลือกหน้าไม้ไว้ทีเดียวผมจะทำการปลูกเครื่องปลูกใหม่ก่อนนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมหาจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายและทนทานมากนะครับทนสภาวะแห้งแล้งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเลี้ยงเมืองไทยได้แล้วผมสอบถามจากผู้ขายนะครับเขาบอกว่าเลี้ยงได้แน่นอนแล้วก็วัสดุปลูกเนี่ยเขาใช้พีชมอสผสมปลูกมานะฮะซึ่งผมจะลองใช้วัสดุปลูกตัวใหม่นะครับซึ่งผมจะลองใช้ใบกระปูผสมหินภูเขาไฟของเราดูนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแกลบดำปลูกมานะฮะแกลบดำวัสดุปลูกเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะครับแต่ก็จะไม่เปลี่ยนมากให้กระทบกระเทือนมากนะครับจะเห็นว่าแกลบดำสามารถล่อรากใหม่ออกมาได้นะครับนี่เป็นรากใหม่นะครับแสดงว่าไม้ต้นนี้ผมเชื่อว่าเติบโตได้ดีในเมืองไทยนะครับนี้เป็นเหตุผลที่ผมเลือกต้นนี้มานะฮะแล้วผมในขณะที่กิ่งใบต่างๆแข็งแรงเนี่ยนะฮะลำต้นเขาจะดูเอี้ยวและเรียวธรรมชาติเลยนะครับซึ่งมองได้หลายหน้ามากนะฮะมองหน้านี้ก็ยังได้นะครับมองโชว์ซากทางด้านนี้ก็ยังได้นะครับก็หากิ่งที่เหมาะสมนะครับกิ่งพวกนี้เราจะเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาทำการรื้อโคนดูว่าเป็นอย่างไรและผมจะทำการปลูกใหม่นะครับผมรื้อออกมาจากกระถางเมื่อสักครู่นะครับด้านล่างนี่เป็นพีชมอสนะครับและเห็นระบบรากนะฮะรากเดินดีนะครับรากเดินดีนะครับด้านหน้าโปะด้วยแกลบดำนะครับแกลบดำนี่จะเป็นตัวล่อรากนะครับแต่ว่าจะเป็นวัสดุปลูกที่ใช้ยาวนานไม่สมควรนะครับไม่สมควรเพราะสักพักหนึ่งเขาจะย่อยสลายแล้วก็จะทำให้แฉะนะครับแล้วก็เอาออกบางส่วนนะครับเอาออกบางส่วนผมจะไม่ให้ระบบรากของเขากระทบกระเทือนมากนะฮะเนื่องจากเป็นไม้ที่เรายังไม่คุ้นเคยกับการเลี้ยงหรือการปลูกนะครับเพราะฉะนั้นควรเก็บวัสดุปลูกเดิมไว้ก่อนนะครับยังอย่าเพิ่งผีผามไปเปลี่ยนนะครับแต่ดูตรงนี้แล้วรากฝอยดีมากนะครับรากฝอยดีมากผมเชื่อว่าไม้ต้นนี้เลี้ยงเมืองไทยนี่แข็งแรงแน่ๆนะฮะระบบรากแข็งแรงจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงนะครับผมจะเอาแกลบดำออกบางส่วนก่อนนะครับแล้วก็เติมวัสดุปลูกใหม่ลงไปเป็นการคุ้ยดูโคนด้วยนะฮะดูโคนด้วยเป็นธรรมชาติของผู้เล่นบอนไซนะครับที่พอได้โครงสร้างมาก็ต้องมารื้อดูโคนกันครับนี่จะมีโคนออกมาอีกนิดนึงนะฮะปลูกลอยขึ้นมาได้นะฮะต้นนี้ปลูกลอยขึ้นมานิดนึงได้นะครับบริเวณนี้ก็มีโคนสันรากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงปลูกผมจะปลูกบริเวณนี้เลยเพื่อโชว์สันรากเพิ่มขึ้นนะฮะจะเห็นสันรากเพิ่มขึ้นเห็นโคนที่ดูใหญ่โตขึ้นนะครับการปลูกก็เหมือนบอนไซทั่วไปนะครับผมก็จะใส่กระถางที่ใหญ่ก่อนใหญ่กว่าความเป็นจริงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เมื่อเราสร้างได้ 70-80% ผมก็จะหากระถางจริงใส่ซึ่งกระถางจริงจะหาใส่ไม่ยากนะฮะหาไม่ยากเพราะโคนไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่กำลังดีนะฮะหากระถางใส่ง่ายครับการเลือกโครงสร้างบางครั้งเราก็ต้องคำนึงถึง
กระถางเมื่อเราสร้างไม้จบด้วยนะครับบางทีเราอาจจะลืมคำนึงถึงต้นที่มันโคนใหญ่นะฮะแต่ต้นไม่สูงมากแต่โคนใหญ่ต้นเตี้ยบางทีการหากระถางใส่จะใส่ยากนะครับต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับเป็นข้อคิดเอาไว้นะฮะทางด้านรอบที่ผมคุ้ยเอาแกบดำออกจะมีรากหมดเลยนะครับไม้ต้นนี้ล่อรากง่ายมากนะครับแล้วก็ตอนได้แน่นอนนะฮะไม้แบบนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะเชื่อว่าตอนได้นะครับขยายพันธุ์ด้วยกิ่งตอนนะครับอันนี้จะมีสันรากเล็กน้อยนะฮะก็ไม่เยอะมากภาพรวมโดยทั่วไปนะฮะเราก็ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมีสันรากรอบนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ขุดจากธรรมชาตินะครับได้ความเก่าแก่มาก็คุ้มแล้วนะครับข้อดีลักษณะเด่นๆของต้นนี้เลยคือความเก่าแก่นะฮะผิวพันธุ์เขาจะเก่าแก่แล้วก็สวยงามนะครับใบไม่ใหญ่มากนะฮะใบไม่ใหญ่มากแล้วมีความรู้สึกว่ากิ่งเหนียวนะฮะทนกับการดัดด้วยนะครับเมื่อเรายังไม่ได้เข้าลวดนะครับอย่าไปจับกิ่งเขาแรงหรือดัดเขาแรงนะกิ่งอาจหักได้นะฮะโดยเฉพาะไม้ที่เราไม่คุ้นเคยด้วยนะครับก็เอาแกรบดำออกบางส่วนนะครับแล้ววัสดุปลูกด้านล่างจะเป็นพิสมอสนะฮะแล้วตุ้มที่สำคัญต้นนี้ตุ้มก็ไม่หนาด้วยนะฮะตุ้มไม่หนาด้วยเวลาปลูกผมจะปลูกลอยขึ้นมาอีกจากเดิมประมาณ2นิ้วเศษนะครับ2นิ้วเศษโชว์ด้านนี้ออกมาครับการได้โครงสร้างมาไม้ทุกชนิดนะครับเราลองรื้อโคนดูตุ้มก่อนนะครับว่าเราจะปลูกได้ในระดับไหนระนาบไหนนะครับเอียงตรงหรือจะบิดอย่างไรนะครับก็อยู่ตรงที่เราดูโคนดูสันรากนี่นะครับทุกชนิดนะฮะไม้ทุกชนิดทุกทรงนะฮะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นทรงต้นถ้าเป็นทรงต้นควรอย่างยิ่งที่จะต้องคุ้ยดูนะฮะนี่นะฮะนี่ก็จะมีโคนจะทำให้ไม้ดูโคนโตขึ้นนะครับครับโครงสร้างก็เป็นที่พอใจนะฮะจากเดิมที่โดนปิดไว้ประมาณนี้นะฮะเราก็รื้อลงมาจะเห็นโคนเพิ่มขึ้นครับโคนก็จะขยายขึ้นนะไม้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตะปุ่มตะปำบิดงอพวกนี้ยิ่งโคนโตแล้วก็ร่ำเตี้ยผิวพันธุ์เก่าแก่พวกนี้จะดูมีเสน่ห์นะฮะเป็นเสน่ห์ของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะนำต้นนี้ไปลงกระถางหมักอีกทีนะฮะซึ่งจะใหญ่กว่าใบเดิมเพื่อให้ต้นไม้เราเติบโตได้ดีขึ้นใช้ดินกำปูนะครับเป็นวัสดุปลูกซึ่งเป็นสูตรของผมเองผมใช้สูตร2นะฮะผสมหินภูเขาไฟครับเพื่อช่วยให้ดินโปร่งขึ้นนะครับในการปลูกต้นนี้นะครับก็ลองพื้นไปแล้วเดี๋ยวจะนำต้นมาปลูกนะครับกระถางใบที่เตรียมไว้ก็เล็กไปนิดนึงนะฮะแต่ต้องใช้ปลูกไปก่อนเมื่อต้นไม้แข็งแรงนะฮะแตกใบเพิ่มผมก็จะขยายกระถางฮะโดยการยกตุ้มปลูกใหม่เลยใส่กระถางใบใหญ่กว่านี้นะฮะจะทำให้ต้นไม้โตเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็เมื่อเราสร้างได้เลี้ยงกิ่งได้แล้วเราค่อยมาใส่กระถางจริงกันอีกทีนึงนะครับตอนขั้นตอนการปลูกนะครับก็ปลูกตามปกตินะฮะเหมือนไม้ทั่วไปนะครับแล้วก็ล
ลังจากเสร็จแล้วผมก็จะรดน้ำให้ชุ่มครับแล้วก็ใช้ B1 หรือน้ำยาเร่งรากช่วยในการให้รากเขาแตกสมบูรณ์ขึ้นนะครับหลังจากปลูกเสร็จก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับคือการปลูกต้นไม้ทุกชนิดนะครับเมื่อเราปลูกใหม่นะฮะเราต้องรดน้ำให้ชุ่มครับให้เกินที่เราคิดด้วยนะครับเมื่อเรารดจนชุ่มจะสังเกตว่าน้ำถูกระบายลงไปแล้วนะครับน้ำถูกระบายลงไปแล้วเราก็ยังจำเป็นต้องซ้ำอีกนะฮะเพราะว่าบางครั้งมันเปียกแต่หน้านะครับชุ่มแต่ข้างหน้าแต่ด้านล่างยังไม่ชุ่มนะครับจะเห็นว่าน้ำระบายได้ดีนะครับอันนี้เป็นดินสูตร2ที่ผมลองใช้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นการทดลอง2อย่างนะครับคืออย่างที่1เป็นการที่ผมจะทดลองเลี้ยงต้นโอลีฟนะครับอย่างที่2ผมจะทดลองดูว่าดินของผมเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้หลากหลายชนิดหรือไม่นะครับจะเห็นว่าเมื่อเรารดน้ำไปแล้วนะครับนี้เป็นรากเดิมนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ถูกพุ่มเอาไว้ด้วยแกบดำนะครับแล้วการที่แกบดำพุ่มไว้เนี่ยทำให้รากแตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าพวกนี้ยังเป็นเนื้อไม้ด้วยนะครับเปลือกไม้ตรงนี้นะฮะยังมีชีวิตอยู่นะครับจากรดน้ำครับดินก็จะยุบไปเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวต้องเติมดินจะสังเกตเห็นว่าเดิมนะครับเราปลูกคุมเอาไว้ประมาณตรงนี้นะฮะที่ตอนได้มานะแล้วผมรื้อเอาแกลบดำออกนะฮะจะเห็นรากครับเห็นรากแตกออกมาครับตรงนี้เป็นเนื้อไม้นะครับตรงนี้เป็นเนื้อไม้นี่เป็นเนื้อไม้ตรงนี้เป็นส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะเป็นเปลือกไม้เปลือกเก่านะครับแต่บริเวณตรงบางช่วงจะเป็นซากไม้นะฮะเป็นซากไม้เนี่ยตรงนี้เป็นซากไม้นะครับอันนี้เป็นเนื้อไม้ที่แห้งแล้วอันนี้เป็นเปลือกไม้นะครับจะเห็นว่ารากเดินนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ดินกบไว้อย่างเดิมนะครับกบเพื่อล่อรากไว้นะฮะจะทำให้บริเวณเนี้ยเปลือกไม้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนการแตกกิ่งผมจะยังไม่คัดกิ่งในวันนี้นะฮะผมจะรอให้เขาแตกอีกเพราะตรงนี้เป็นบริเวณเนื้อไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะมีการแตกออกมาอีกได้นะครับเพราะดูการแตกได้ดีนะครับต้นนี้ก็จะเป็นการทดลองการเลี้ยงโอลีฟดูนะครับแล้วก็มาลองทำบอนไซโอลีฟแล้วก็เป็นการทดลองดินที่ผมใช้ในการปลูกบอนไซด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นดินสูตร2นะฮะมีหินภูเขาไฟผสมลงไปเพื่อทำให้ดินโปร่งมากกว่าสูตร1นะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นสูตร1หรือสูตร2ใช้ปลูกบอนไซหรือไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดเช่นกันนะครับหลังจากปลูกเรียบร้อยผมก็จะไว้ในร่มวัน2วันนะฮะเพราะว่าระบบรากไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยนะฮะให้ต้นไม้ค่อยๆปรับตัวนะครับผมก็ไว้ใต้ร่มไม้ก่อนวัน2วันผมก็จะนำออกแดดตามปกติซึ่งเห็นในสวนของที่นำมาจำหน่ายนะครับเห็นปลูกอยู่กลางแจ้ง 100% เลยไม้ก็งามดีนะครับผมเชื่อว่าตัวนี้เลี้ยงได้นะครับแล้วก็สร้างบอนไซได้ช่วงนี้ผมจะปล่อยให้ต้นไม้แตกแข็งแรงให้สมบูรณ์ฟูออกมาอีกนะครับแล้วถึงจะมาทำการคัดกิ่งเลือกหน้าไม้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามองดูตรงนี้จะเล่นทางด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้ก็ได้หรือทางด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้ก็ได้นะเขาจะมีเสน่ห์ต่างกันไปด้านหนึ่งจะมีซากด้านหนึ่งจะมีเนื้อไม้ที่ดูผุเก่าแก่นะครับอีกด้านหนึ่งจะมีเปลือกไม้นะครับมีเปลือกนะเห็นความเก่าแก่ของเปลือกไม้นะครับแล้วก็มีการแตกกิ่งนะฮะแล้วผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยจะมีกิ่งที่แตกออกมาอีกให้เราเลือกได้อีกเลยนะครับแล้วเมื่อเราเลือกได้กิ่งตามที่เราต้องการเราก็จะมาทำการคัดเลือกหน้าไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตามต้นนี้ได้นะครับผมจะทำคลิปของต้นนี้ต่อไปนะครับว่ามะกอกไม้สุดฮิตของงานบ้านและสวนปีนี้นะครับปี2565เนี่ยมาทำบอนไซแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
ติดตามในคลิปต่อไปนะครับท้ายคลิปครับถ้าเราคิดแล้วคิดด้วยเหตุผลแล้วไม่ได้คิดด้วยอารมณ์นะครับไม่ได้คิดด้วยกิเลสถ้าเราคิดด้วยเหตุผลด้วยสิ่งที่เป็นไปได้หรืออะไรจะเกิดขึ้นมาได้เราลองทำสิ่งใหม่ๆดูครับผมลองคิดดูแล้วว่าผมทำได้ครับเราลองกล้าทำในสิ่งใหม่ๆกล้าทำในสิ่งที่มันแปลกออกไปนะครับเราก็จะได้สิ่งที่แปลกออกมานะครับถ้าเราทำอะไรแบบเดิมๆเราจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆแต่ถ้าเราใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปหรือเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้าไปจากการกระทำของเราผลลัพธ์มันจะแตกต่างจากเดิมครับสวัสดีครับ